The Great Conjunction of Jupiter and Saturn 2020เมื่อดาวเคราะห์ก๊าซ2ดวงขนาดใหญ่โคจรมาใกล้กันในระยะน้อยกว่า1องศาในปี2020นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยครับสบดีและดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์วงนอกมีรอบการโคจรรอบดวงอาทิตย์นานกว่าโลกดาวพฤหัสบดี1รอบใช้เวลา12ปีดาวเสาร์ใช้เวลาประมาณ30ปีเพราะฉะนั้นก็คือจะโคจรพันกันเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ20ปีในแต่ละรอบรอบที่แล้วคือประมาณปี2000รอบต่อไปก็คือรอบครั้งนี้ในปี2020ในกลุ่มดาวคนยิงธนูต่อกับกลุ่มดาวแพะทะเลนะครับเรามาลองดูกันปกติก็ไม่ได้โคจรใกล้กันมากแต่ก็คือครั้งนี้ใกล้กันมากในระดับ 0.1 องศาเรามาลองดูการเดินทางของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์กันนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยปกติเขาจะวิ่งเร็วกว่าดาวเสาร์อันนี้ก็คือช่วงเดือนกันยายนตุลาคมดาวพฤหัสบดีก็กำลังจะโคจรแซงดาวเสาร์ดาวพลูโตจริงๆอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ว่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ความสว่างค่อนข้างน้อยสังเกตเห็นค่อนข้างยากครับเรามาดูกันอันนี้ก็คือดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรทันดาวเสาร์ในวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563นี่เอง21ธันวาคม2563ในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มจะเกิดปรากฏการณ์ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์โคจรใกล้กันบนท้องฟ้าในระยะ 0.1 องศาใกล้มากจนมองเหมือนเป็นดาวดวงเดียวกันดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ปกติจะโคจรทันกันเจอกัน1รอบใช้เวลาประมาณ20ปีแต่ไม่มีครั้งไหนในรอบ400ปีที่จะใกล้ขนาด 0.1 องศาขนาดนี้เรามาลองดูภาพกันนะครับการสังเกตดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ครั้งนี้ก็คือใกล้กันมากจนสามารถมองเห็นดวงจันทร์บริวารได้เลยอันนี้ถ้าเกิดซูมด้วยกล้องโทรทัศน์นะครับก็จะอาจจะสามารถมองเห็นดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์อยู่ในฟิลด์เดียวกันครั้งนี้จะไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ IO ของดาวพฤหัสบดีได้เนื่องจากว่าโดนดาวพฤหัสบดีบังพอดีตอนช่วงที่กำลังจะตกแต่ว่ายังสามารถเห็นดวงอื่นได้เช่นยูโรปาแกนิมีดคาลิสโตนะครับสำหรับดาวเสาร์ก็จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์บริวารได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้แต่ไททันก็ไม่ได้จูด8หรือ9ก็ซึ่งค่อนคือมืดมากแล้วก็อยู่ในช่วงดวงอาทิตย์ใกล้ตกใหม่แล้วก็การมันจะตกตามดวงอาทิตย์ทำให้อาจจะสามารถสังเกตได้ยากนะครับมาเทียบกับดาวของบริวารของดาวพฤหัสบดีซึ่งไม่ได้จุดดีกว่าคืออยู่ที่ประมาณ 5-6 นะครับโอเคการสังเกตก็คือควรใช้กล้องโทรทัศน์ถ้าจะสังเกตเห็นไว้อย่างรูปนี้แต่ถ้าเกิดมองด้วยกล้องสองตานะครับกล้องสองตาจะเห็นเป็นลักษณะดาวคู่กันสว่างสวยมากดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยดาวพฤหัสบดีสว่างประมาณไม่นิจุดลบ2ส่วนดาวเสาร์ไม่นิจุดประมาณ 0.6 ก็คือจะว่าเป็นดาวสว่างทางขอบฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้เลยอันนี้มองไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเฉียงไปทางใต้นิดหน่อยก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตมากเลยครับอย่าลืมสังเกตปรากฏการณ์ The Great Conjunction ครั้งนี้สรุปการสังเกตก็คือ The Great Conjunction ครั้งนี้ให้มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยขอบฟ้าที่ตะวันตกโล่งไม่มีหมอกเมฆรบกวนไม่มีแสงไฟรบกวนไม่มีตึกบังมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้โดยใช้กล้องสองตามองก็จะเห็นเป็นดาวเคราะห์สองดวงสว่างใกล้กันใกล้ขอบฟ้าสูงประมาณ10องศาและควรใช้กล้องโทรทัศน์ร่วมกับกล้องถ่ายรูปเพื่อการถ่ายรูปดาวเคราะห์ในฟิลด์เดียวกันดังรูปเพื่อที่จะได้เก็บภาพความประทับใจที่ใกล้ที่สุดในรอบ400ปีครั้งนี้ให้ได้ชมกันนะครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ